ือนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนเมืองแล้วผมว่าเทรนด์นี้ถ้ามันเกิดมากๆขึ้นเนี่ยอาจจะมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นการพัฒนาแล้วมีคนเข้ามาทำให้สกัดดรายเศรษฐกิจได้มากขึ้นอีกมองว่าด้วยคาแรคเตอร์ของสงขลาหาดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเมืองสงขลาเนี่ยถือว่าเมืองสงขลาหาดใหญ่เนี่ยถือว่าครบเครื่องมากในเชิงที่เป็นจังหวัดที่มีทั้งอุตสาหกรรมใช่เกษตรแล้วก็มีอะไรนะครับประมงก็มีประมงอิดูเคชั่นแล้วก็ medical แล้วก็ภาคธุรกิจแล้วมีภาครัฐด้วยที่มีเขาเรียกไงเขาเรียกว่าเฮดคอร์เตอร์ของภาครัฐต่างๆก็อยู่ในสงขลาหาดใหญ่คือจริงๆแล้วหาดใหญ่เป็นเมืองที่ครบเครื่องมากในเชิงองค์ประกอบเป็นศูนย์กลางคือพูดง่ายว่าเมืองหลักในโลกนี้แหละมีองค์ประกอบไหนที่มีเนี่ยจริงๆหาดใหญ่มีองค์ประกอบนั้นหมดเลยยังไม่พูดถึงเรื่องมีทั้งทะเลและภูเขาทะเลก็มีแล้วเป็นเมืองที่มีทะเลและภูเขาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายผมหวังว่าก็คือจากแล้วไม่ใช่หวังว่าเห็นแล้วด้วยว่าเหมือนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนธุรกิจของที่บ้านปรับเปลี่ยนเมืองแล้วผมว่าเทรนด์นี้ถ้ามันเกิดมากๆขึ้นเนี่ยผมแน่นอนว่าหาดใหญ่มันจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นหัวเมืองสำคัญคือปัจจุบันสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเขาเรียกไงมันจะเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบอาจจะมีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันแบบการพัฒนาแล้วมีคนเข้ามาทำให้สกับดรายเศรษฐกิจได้มากขึ้นอีกเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหาดใหญ่มันหยุดพัฒนาไปในระดับหนึ่งใช่ไหมคะในระยะเวลาช่วงหนึ่งเราค่อนข้างหยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรูปแบบที่มันทำให้หาดใหญ่เฟื่องฟูแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไปต่อได้ไม่สุดแล้วในรูปแบบนั้นวันนี้เราก็เลยมองว่าเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะผลักดันรูปแบบใหม่ๆที่หาดใหญ่เนี่ยเศรษฐกิจก็ต้องเริ่มเดินหน้าแล้วจากวันนี้เราเห็นว่ามันเริ่มเดินมันก็ต้องเดินต่อไปเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มพัฒนาตอนนี้แหละเนี่ยค่ะครับแล้วจริงๆแล้วภาครัฐก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจหาดใหญ่ได้เขาเรียกครับได้เติบโตแล้วก็ได้เป็นรันนักก็คือเนี่ยเหมือนผมเห็นความตั้งใจของภาครัฐก็คือสกายวอล์กคอหงเนี่ยที่เขาพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆการที่มีโครงการลักษณะเช่นที่เราอ่านข่าวกันเนี่ยโมโนเรลบ้างหรือว่าภูเขาสกายวอล์กของผมบ้างจริงทุกโครงการพวกนี้คือมันควรจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาเมืองอีกรูปแบบนึงที่เคยอาจจะเป็นแค่อาคารพาณิชย์อาจจะเป็นคอนโดหรืออาจจะเป็นออฟฟิศหรืออย่างอื่นหรือว่าก็แล้วแต่คือพวกนี้มันพวกนี้การพัฒนาสังหามันจะมาพร้อมกับโลจิสติกการมีโลจิสติกแบบใหม่เนี่ยหรือว่าการมีแลนด์มาร์คใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาในวงกว้างเลยแล้วพอพัฒนาแล้วมันไม่ใช่เกิดแค่ตัวอาคารที่เกิดขึ้นการใช้ชีวิตเกิดขึ้นการจ้างงานเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆผลักดันไปเรื่อยๆคือผมมองว่าการกระตุ้นภาครัฐเนี่ยสำคัญต่อหาดใหญ่แต่แน่นอนมันก็ต้องไปด้วยกันกับเอกชน